วราวุธให้ฟังจากปากประพัดเองหลังถูกโยงเอี่ยวแก๊งศรีสุวรรณเชื่อไม่เกี่ยวข้องวราวุธเผยประพัดลาประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาแจงตอบคำถามแทนไม่ได้ปมถูกโยงเอี่ยวแก๊งศรีสุวรรณคดีตบทรัพย์ต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองเมื่อวันที่30มกราคม2567ที่พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีมีความพยายามโยงนักการเมืองปอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งนายศรีสุวรรณจรรยาในคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าวันนี้นายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคและอดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ลาการประชุมพรรคเมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงหรือไม่หลังมีความพยายามโยงถึงนักการเมืองปนายวราวุธกล่าวว่าพรรคคงชี้แจงในรายละเอียดไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองเพราะคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่หัวหน้าพรรคและไม่ใช่ใครทั้งนั้นและที่ผ่านมาพรรคเรายึดถือการทำงานรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้แก้ปัญหาให้ประชาชนเราย้ำจุดยืนเรื่องนี้ตลอดมาพอเกิดข่าวลือในลักษณะนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดต้องเป็นเจ้าตัวเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายประพัฒน์เบื้องต้นหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยกันมานายประพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอีกทั้งสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายประพัฒน์จะมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดและไม่เคยได้รับรายงานกับปัญหาเหล่านี้เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่านายประพัฒน์ไม่ผิดนายวราวุธกล่าวว่าต้องให้นายประพัฒน์เป็นผู้ชี้แจงเองตนไม่สามารถตอบได้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจต้องฟังจากปากเจ้าตัวจะชัดเจนกว่าเมื่อถามว่ามองว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรหรือไม่เพราะมีข่าวโจมตีนายประพัฒน์ออกมาต่อเนื่องนายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการทำงานปกติมีข้อสงสัยก็ตอบไปหากมีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการสงสัยของประชาชนมากกว่าและต้องชี้แจงไปตามแนวทางที่เกิดขึ้น คาเบียเตบาสประธานลาลีกาลุ้นเอ็มบัปเป้ซบเรอัลมาดริดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาลีกฟุตบอลของสเปนออกมาสนับสนุนให้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดายิงของเปเอสเชย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล 2024-25ก่อนหน้านี้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมีกระแสเรื่องอนาคตของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขากำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงในเดือนมิถุนายนนี้และหนึ่งในสโมสรที่มีการคาดการว่าจะเป็นจุดหมายใหม่ของเจ้าตัวคือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งลาลีกาสเปนล่าสุดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาออกมาแสดงความเห็นว่าทีมราชันชุดขาวจะดึงตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพผมคิดว่ามีโอกาสสูงมันเป็นความเห็นส่วนตัวนักเตะอายุ26ปีมันขึ้นอยู่กับเรอัลมาดริดตัวประธานสโมสรและอะไรที่เขาต้องการจะเสี่ยงด้วยเรอัลมาดริดอาจคิดว่าการมาของเบลลิงแฮมทำให้พวกเขาเหมือนมีดาวดังแล้ววินิซิอุสก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่หากตัวนักเตะต้องการจะไปมาดริดผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่า 50%มายาธีรพัฒน์ซิลทองเทนนิสกีฬานักเรียนกระบี่เกมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่29มกราคม2567ณจังหวัดกระบี่มีผลการแข่งขันดังนี้
เทนนิสที่สนามเทนนิสมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่มายาบุญญาอรุณเนตรนักหวดเยาวชนไทยมือ547เยาวชนโลกจากเขต10กรุงเทพมหานครพบกับวันใสกสิกรรมไพบูลย์จากเขต7สุพรรณบุรีโดยการแข่งขันทั้ง2เซตเป็นมายาบุญญาอรุณเนตรที่เหนือชั้นกว่ามากเอาชนะวันใสกสิกรรมไพบูลย์ไปแบบสบาย 2-0 เซต 6-0คว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของวันใสกสิกรรมไพบูลย์เขต7สุพรรณบุรีเหรียญทองแดงโยสิตาศรีพรเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนประเภทชายเดี่ยวธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์เขต10กรุงเทพมหานครหวดเอาชนะปันวัฒน์สุทธิสมบูรณ์จากเขต7สุพรรณบุรีไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 เซต 6-2 6-0คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทีมเทนนิสจากเขต10กรุงเทพมหานครเพิ่มอีก1เหรียญเงินปันวัฒน์สุทธิสมบูรณ์เขต7สุพรรณบุรีเหรียญทองแดงปกรณ์ธรรมเถามณีเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชบาสเกตบอลที่โรงยิมอเนกประสงค์จันกระเพาะโรงแรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทีมหญิงทองเขต7จังหวัดนครปฐมเงินเขต1จังหวัดอ่างทองทองแดงเขต3จังหวัดบุรีรัมย์ทีมชายทองเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงเขต4จังหวัดอุดรธานีคาราเต้โดที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงแรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประเภทต่อสู้ทีมชายทองเขต8จังหวัดกระบี่เงินเขต2จังหวัดระยองทองแดงเขต4จังหวัดอุดรธานีและเขต10กรุงเทพมหานครทีมหญิงทองเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชเงินขอ6จังหวัดสุโขทัยทองแดงเขตจังหวัดลพบุรีและเขต10กรุงเทพมหานครเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ประเภทชายเดี่ยวทองภูเดชปานเฟืองเขต5จังหวัดเชียงใหม่เงินปุยวัฒน์ก้าวหน้าชัยมงคลเขต1ปทุมธานีทองแดงยานเมธีวีรสุวรรณเขต5จังหวัดเชียงใหม่หญิงเดี่ยวทองชิสาโคชมิตรเขต10กรุงเทพมหานครเงินชยาวดีดีสิงเขต2จังหวัดสมุทรปราการทองแดงธันวรัตน์จันทนะเขต10กรุงเทพมหานครมวยสากลสมัครเล่นที่โรงยิมมวยนายขนมต้มมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รุ่นทินเวทน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมทองธีรพัฒน์อิตันเขต9จังหวัดยะลาเงินรัฐพัฒน์ทำเผือกเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชทองแดงทนงศักดิ์ก้งยี่เขต3จังหวัดอุบลราชธานีกับวีรวุฒิใต้คีรีเขต2จังหวัดชลบุรีรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมทองปิติพงษ์คำทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินวรวุฒิสูหลำเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชทองแดงบุญญากรชอบกิจการเขต6จังหวัดตากกับอชิระสุวรรณชาตรีเขต9จังหวัดยะลารุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมทองวรเดชพรมแก้วเขต1จังหวัดอ่างทองเงินชนพลช่วยนาเขต6จังหวัดนครสวรรค์ทองแดงจิรศักดิ์เพ็งแก้วเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชกับรัชานนท์สุขสุดเขต10กรุงเทพมหานครรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมทองสรัญญูต่อเล็กเขต9จังหวัดตรังเงินวีรภาพอิ่มเอิมเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงสุภฤกษ์หอมจันทร์เขต3จังหวัดสุรินทร์กับชาตินักรบแสนเสมอเขต6จังหวัดตากมวยไทยสมัครเล่นโรงยิมมวยนายขนมต้มมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รุ่นทินเวทน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมทองวัฒนาศักดิ์วงสวาทเขต2จังหวัดสมุทรปราการเงินสุภสินแก้วมีเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงนวินเบิกหน้าเขต8จังหวัดกระบี่กับคัมภีร์ชัยมงคลวรกุลเขต5จังหวัดลำปางรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมทองทัพไทยมาตรักเขต8จังหวัดกระบี่
เงินรัชานนท์รักกระเป๋าเขตหนึ่งจังหวัดอ่างทองทองแดงบัณฑิตพงษ์โชตินอกเขต6จังหวัดนครสวรรค์กับศิครินทร์สมบูรณ์สร้างเขต9จังหวัดตรังรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมทองสิทธินนท์ดำเนียมเขต10กรุงเทพมหานครเงินทวิชัยพูดเพราะเขต8จังหวัดกระบี่ทองแดงวีรพลอิ่มเอิบเขต4จังหวัดขอนแก่นกับอมรินทร์เพชรฤทธิ์เขต9จังหวัดตรังรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมทองวิวิทวินเลนทำมีเขต10กรุงเทพมหานครเงินวิชานนท์เชื้อปงปันเขต5จังหวัดลำปางทองแดงจรายุทธขุนปลัดเขต9จังหวัดตรังกับเกียรติศักดิ์แสงรัตน์เขต2จังหวัดระยองวูดบอลที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37แบบนับจำนวนการตีบุคคลชายทองณัฐวุฒิมูลประหัตเขต7จังหวัดกาญจนบุรีเงินตรีชาวัติปยานนท์เขต10กรุงเทพมหานครทองแดงวีรากรเพชรพวงเขต8จังหวัดกระบี่บุคคลหญิงทองสิริรัตนาโมกผาเขต8จังหวัดชุมพรเงินพัทรวดีฝ่ายศูนย์เขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงพนัชกรกัมพุทธภาคเขต2จังหวัดสมุทรปราการคู่ชายทองสิงหาช่องโก้กับกัปตันจันชายเขต10กรุงเทพมหานครเงินอธิวัตรศรีโยกับจักรินทร์เคนบูเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงจตุพรถึงใจกับปริญญาชิวชื่นเขต1จังหวัดชัยนาทคู่หญิงทองสิริการดาวเรืองกับสสิวิมลเส้งเซงเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชเงินพันธิสาบุญแสงกับกัญญาวีศรีรักษาเขต3จังหวัดอำนาจเจริญทองแดงเมษรานามยอมกับรินรดาใบเงินเขต5จังหวัดลำพูน